แพร่นะครับตามโซเชียลถึงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเขาได้ออกเงื่อนไขในการที่จะประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 2 3มีทั้งหมด3ข้อนะครับแต่ข้อที่สังคมโซเชียลนะครับยอมรับไม่ได้ก็คือมีข้อที่บอกว่าถ้าเด็กไปที่ฐานไหนในการประเมินแล้วเนี่ยถ้าเด็กร้องไห้จะถูกตัดคะแนนหรือพูดให้ง่ายๆก็คือว่าห้ามเด็กอนุบาลร้องไห้โอ้โหถ้าเด็กร้องไห้ปุ๊บจะถูกตัดคะแนนฐานละ3คะแนน3คะแนนเท่านั้นแหละฮะโซเชียลมีการแชร์เรื่องนี้กันอย่างอื้ออึงนะครับอย่างอื้ออึงและล่าสุดนะครับวันนี้ครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมก็ออกประกาศยกเลิกประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายประถมเรื่องข้อปฏิบัติในการประเมินพัฒนาการนักเรียนระดับชั้นอนุบาล1 2และ3ประจำปีการศึกษานี้นะครับนี่ฮะก็คือทานกระแสไม่ไหวนะครับทานกระแสที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านแล้วก็มีการแสดงความเห็นคอมเมนต์ลงไปในโซเชียลอย่างแสบสันมากนะครับบางทีก็ยอกย้อนแล้วบางทีก็เหน็บบางทีก็ต่อว่านะย้อนไปที่คนที่ออกกฎระเบียบนี้ว่าคุณไม่เคยเป็นเด็กเหรอใช่เด็กร้องไห้มันผิดตรงไหนไม่เป็นธรรมชาติของเขาแต่คุณดันเอามาเป็นเงื่อนไขในการที่จะตัดคะแนนเด็กซึ่งเขาที่ทำตามธรรมชาติด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบนั้นใช่นี่แหละฮะก็เอาเป็นว่าตอนนี้ทางโรงเรียนสาธิตนี้เขาถอยแล้วฮะไม่เอาแล้วนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับเด็กที่สอบเข้าได้ทุกคนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ร้องไห้ทุกคนนะครับไม่ใช่ว่าเด็กร้องไห้แล้วจะสอบไม่ได้นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะสอบได้เพียงแต่ว่าเวลาข้อสอบเนี่ยเนื่องจากว่าเราจะมีการข้อสอบนะพร้อมกันนะอย่างเช่นห้องละ2คนหรือ3คนนะซึ่งเราก็จะมีการเว้นระยะห่างนะครับทีนี้ในกรณีที่เด็ก2คนนะครับนะก็ประเมินพัฒนาการตามฐานต่างๆเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่ามีเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งเข้าไปแล้วร้องไห้ตลอดเวลานะครับมันก็จะทำให้เด็กอีก2คนเนี่ยเขาก็เริ่มสมาธิไม่ดีนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเสียสมาธิในการที่จะรับการประเมินพัฒนาการนะครับตรงนี้ทางโรงเรียนก็เลยจำเป็นจะต้องมีการปรับคะแนนนิดหน่อยนะครับอาจจะตัดนิดหน่อยซึ่งถามว่าการตัดคะแนน3คะแนนเนี่ยเป็นคะแนนที่เยอะไหมจริงๆไม่เยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราทดสอบเนี่ยเราทดสอบ4ฐานนะครับฐาน1ฐานละ20ขอไปเวลาเราประเมินในเรื่องของพัฒนาการเนี่ยเราจะมีทั้งหมด4ฐานนะครับซึ่งฐาน1เนี่ยก็จะมีคะแนน25คะแนนนะครับนั้นการที่จะตัดคะแนนเรื่องร้องไห้เนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือให้ความเป็นธรรมกับนักเรียนผู้ข้อสอบคนอื่นที่เขามีความพร้อมนี่ฮะก็คือท่านผอ.โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับอาจารย์สุนันท์นะฮะเอาเป็นว่าก็อาจารย์อธิบายแล้วก็พยายามหาเหตุผลมาจนได้แหละที่ต้องออกเงื่อนไขแบบนั้นถ้าเกิดร้องไห้จะตัดฐานละ3คะแนนเพราะกลัวจะไปกวนเด็กคนอื่นกวนเด็กคนอื่นแล้วเดี๋ยวเผลอๆจะเชิญชวนเด็กคนอื่นร้องไห้ตามแต่แกก็บอกนะก็บอกว่าเอาตัดไปแล้วแต่ที่ผ่านมาก็ถึงจะมีกำหนดเอาไว้แต่ก็รับหมดแหละตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะฮะเงื่อนไขจากข้อ2ที่บอกว่าถ้าเกิดร้องไห้จะถูกตัดฐานละ3คะแนนก็เปลี่ยนเป็นการประเมินพัฒนาการจะพิจารณาจากความพร้อมด้านต่างๆของผู้รับการประเมินนี่กว้างเลยฮะพิจารณาจากความพร้อมด้านต่างๆของผู้รับการประเมินนะก็จบลงได้ดีนะฮะใช่ก็เชิญจากนี้ไปถ้าเกิดใครจะพาลูกพาหลานไปเข้าอนุบาล1ที่สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเชิญเลยฮะจะร้องก็ร้องฮะจะร้องก็ร้องตามสบายความจริงแล้วถ้าไม่มีการตัดคะแนนจริงๆเนี่ยมันก็ไม่น่ามีข้อนี้ขึ้นมาใช่ไม่เนาะไม่น่ามีข้อนี้ขึ้นมาเพื่อให้สังคมเขาได้มีการวิพากษ์วิจารณ์นะแล้วเสียงส่วนมากเขาไม่เห็นด้วยใช่แล้วเพราะถ้าบอกว่าเอาถ้าร้องไห้แล้วเดี๋ยวจะเป็นการกวนสมาธิเด็กคนอื่นถ้างั้นเนี่ยเวลาเปิดเทอมเนี่ยเด็กที่เปิดเทอมวันแรกแล้วไปนั่งเรียนในห้องอนุบาลหนึ่งแล้วร้องไห้เนี่ยก็ต้องไล่กลับบ้านหมดเลยใช่ไหมล่ะ